นะเพื่อให้เราสามารถเป็นคนที่บรรลุเป้าหมายทุกๆขั้นที่ตั้งไว้และที่สำคัญกว่านั้นก็คือให้เราสามารถพิชิตทริปกระบี่ได้ด้วย <Yeah. S 1> อขอเพียงให้เรามีความต้องการในการรับรู้วิธีการที่เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วใส่ความเชื่อว่าด้วยวิธีการนี้ ถ้าฉันเอาไปทำตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปผลงานจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน,นมันจะสุดยอดกว่าเดิมอย่างแน่นอนพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลว,ลวปุบมือดังๆเอาละเป็นเรื่องกฎทองของการสร้างพลังทีมที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพลังทีมนะพลังทีมพลังทีมหมายถึงว่า เวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเรามีพลังทีมที่แข็งแกร่งมีพลังทีมที่กระตือรือร้น,นมุ่งมั่นมีความหวังเต็มที่ว่าเราจะชนะไปด้วยกันได้นี่คือพลังทีมเราต้องการพลังทีมแบบนี้ไหม <Yeah. S 1> พลังทีมแบบชนิดที่เหมือนสมาร์ทโฟนที่แบตเตอรี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยใช้ไปแล้วชาร์จใหม่ได้ใช้ไปแล้วชาร์จใหม่ได้ดีไหม <Yeah. S 1> ขอทำแค่12กฎเหล็กต่อไปนี้พลังของเราจะกล้าแข็งมากเมื่อมีพลังสูงเราก็จะใช้วิชาความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างผลลัพธ์ผ่านการช่วยเหลือคนให้ประสบความสำเร็จดีขึ้นหลายเท่าตัวและนี่คือผลลัพธ์ที่จะได้จากหลักสูตรนี้นะครับมาดูกฎข้อที่หนึ่งนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นกลางและระยะยาว เป้าหมายมันเป็นพลังทีมอย่างหนึง่งถ้าคนที่อยู่ไปวันๆหรือทีมที่อยู่ไปวันๆไม่รู้ว่าอยู่วันนี้เพื่อที่จะเดินทางไปสู่กันชนะเรื่องอะไรเดินทางไปสู่จุดหมายไหนก็จะเดินวนไปวนมาวนไปวนมาเดินไปก็หาวไปนะหาวหาวทั้งวันเพราะมันไม่รู้ว่ามีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรเพื่อไปถึงจุดไหนเพื่อทำอะไรให้สำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์กับใครมีคุณค่ากับใครแต่เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรารู้ว่าชีวิตเราจะต้องเดินทางไปที่ไหนเราจะได้พูดคุยกับคนได้คุยกับคนของเราได้ว่าเราจะต้องจัดกระเป๋าละเราจะต้องเตรียมรถละเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพื่อให้เราเดินทางไปได้ละนี่คือสิ่งที่เป้าหมายจะเริ่มให้พลังกับเรา คำถามก็คือทุกวันนี้เป้าหมายของตัวเราเป็นยังไงบ้างเป้าหมายระยะสั้นในภาษาที่นี่ที่ซักเซนมร์เนี่ยเป้าหมายระยะสั้นคือเป้าหมายเดือนนี้ระยะกลางคือเป้าหมายปีนี้ระยะยาวคือเป้าหมายอีก3ปีข้างหน้านี่คือภาษาของเราจําไว้นะพูดถึงเป้าระยะสั้นคือเป้าเดือนนี้เป้าระยะกลางคือเป้าสิ้นปีนี้ เป้าระยะยาวคือเป้าสามปีข้างหน้าของเรามีชัดเจนไหมชัดเจนไหมเป้าเดือนนี้คืออะไรชัดเจนไหมพอนับหนึ่งถึงสามตะโกนเป้าเดือนนี้ของตัวเองออกมานะครับหนึ่งสองสามชัดเจนนะ <c oughs> นี่แบบเสียงเหมือนเอ็โคนิดหนึ่งนะต <c oughs> ะโกนแล้วสะท้อนกลับมาอ่ะชัดเจนนะเป้าหมายเดือนนี้ ประเด็นก็คือพอเราพูดเป้าหมายนึกถึงเป้าหมายนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมมันอินไหม,มถ้าไม่อินแปลว่าเป้าหมายนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเราจะต้องอินเฮ้ยอืมไม่ได้ไม่ได้เว้ยตีสองตีสามกูก็จะลุยเว้ยห้องไลนมันจะดังตึ๊งติงติ๊งตงติ๊งตกูก็พร้อมให้มันดังเว้ย ได้อารมณ์นี้ไหมได้อ่าโอเคเป้าหมายระยะก,กลางสิ้นปีนี้ภาพชัดไหม,ไมอีกสามเดือนกว่ากว่าบรรลุตำแหน่งอะไรชัดไหม,ไมชัดแค่ไหน,ไนชี้ชชสำคัญก็คือเป้าหมายระยะก,กลางมีเป้าหมายไปกระบ,บี่อยู่ด้วยไหมมีมีไหมีมทุกวันนี้งอนฝันถึงทะเลกระบ,บี่บ้างหรือยัง นอนฝันแบบดำน้ำไปดูปะกกาลังบ้างยังฝันว่าขึ้นบนเรือยอดบ้างหรือยังชัดเจนแค่ไหนนับหนึ่งถึงสมตะโกนตำแหน่งที่ตั้งเป้าไว้ในสิ้นปีนี้มาหน่อยพร้อมนะพร้อมนะตะโกนแล้วต้องอินสุดๆนะหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เอาละทีนี้ชีวิตที่สุดยอดเนี่ยไม่ได้วัดแค่ระยะสั้นกับกลางเท่านั้นมันต้องวัดระยะยาวด้วยเพราะระยะยาวมันคือความมั่นคงและความสำเร็จที่แท้จริงระยะยาวในทีนี้ขอวัดแค่3ปีนะสปีนับปีนี้ด้วยนะนับปีนี้ก็คือสิ้นสุดปี68ปปีหน้าและอีกปีหนึ่งอีกสองปีกว่า สองปีกว่าๆมองเห็นตัวเองเป็นใครเป้าหมายที่เราต้องการเป็นใครเห็นหรือ,อยังเราเป็นใครเราเติบโตแค่ไหนเราเก่งกว่านี้ระดับไหนมีเวลาพัฒนาอีกสองปีกว่าๆเราจะไม่ใช่แค่นี้แล้วนะเราจะดูเท่ขึ้นกว่าเดิมแล้วเออเิอเท่กว่าซีนเป็นเด็ก,อก <aff ia> มองเห็นตัวเองหรือ,อยัง ตำแหน่งเป้าหมายมีหรือ,อยังมีสิ้นปี68สิ้นปี68ตำแหน่งอะไร 2> ไ 1>, 1 2 3 2> 1>, 1 2 3 2> 1>, 1 2 3ชัดเจนนะไ,นไม่มีใครตะโกนว่าเป็นบอลเลยนะน <laughs> ทุกคนเป็นไดมอนด์หมดนะนเอาละต่อไปนี้ช่วยเขียนตำแหน่ง เดือนนี้สิ้นปีนี้แล้วก็อีกสองปีกว่าๆข้างหน้าคือสิ้นปี68เนี่ยติดไว้ที่ห้องของเราติดไว้บนหัวเตียงนะก่อนนอนให้เห็นมันตลอดลุกขึ้นก็เห็นมันเพื่อกระตุ้นตัวเองว่าเป็นคนนี้แน่นอนนะทสำคัญกว่านั้นก็คือนอกจากเรามีเป้าหมายแล้วทุกคนในทีมของเราต้องทำให้เขามีเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวด้วย ให้เราคุยภาษาเดียวกันให้เขามีอารมณ์ร่วมเหมือนกันเวลามีอารมณ์ร่วมพลังทีมก็จะเกิดไม่ใช่เรามีเรามีเป้าหมายอยู่คนเดียวแต่คนในทีมอีกสิบยสบคนงงๆไม่รู้ทำเพื่ออะไรกะว่าจะเป็นซุปจนกเกษียณเลยกะว่าเป็นซุปจนอายุห0สิบแล้วเลิกไปเลยอย่างนี้ไหวไหมไม่ไหวต้องมีเป้าชัดเจนนะได้ไหม กลับไปคุยกับทีมเรื่องนี้ได้ไหมไแล้วก็มาบุมกันเลยคุยเลยหุยฮุยเลยหุยฮุยเลยหุย,ย,ยพวกเราสำเร็จไปได้วยกันสำเร็จไปได้วยกันได้ไหมไเราต้องบุมพลังแบบนี้นะไ,ไม่ใช่ว่าเธออ,อยากเป็นอะไรก็เรื่องของเธอเธอไม่ต้องเล่าให้ฉันฟังนะเพราะว่าฉันคิดถึงเป้าหมายฉันฉันก็ปวดหัวละ ไม่อยากจะรับรู้เป้าหมายของเธอเลยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องร่วมรับฟังเป้าหมายแล้วก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันได้ไหมไทุกวันทุกวันที่เจอกันถ้ามีช่วงไหนมีเวลาเจอกันเนี่ยเรียกมรดมพลและบุมพลังได้ไหมใช่อ่ะมันจะพลังทีมที่ยิ่งใหญ่และใช้ได้ตลอดไปนะทำได้ไหมครับโอเคถ้าทำได้ผ่านกฎเหล็กข้อที่หนึ่งละมากฎเหล็กข้อที่สอง คนในทีมเข้าใจความสำคัญและรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายนั้นหมายถึงว่าทุกๆคนรู้ว่าเฮ้ยการมีเป้าหมายมันสำคัญเว้ยถ้าไม่มีเป้าหมายก็คือทำเรื่อยๆไปเปลื่ยทำเรื่อยๆไปเปลื่ยก็หมายถึงว่าเราไม่ได้พัฒนาตนเองไม่ได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาใช้ไม่ได้สู้กับอุปสรรคปัญหาไม่ได้สู้กับการเอาชนะปัญหาเจอปัญหาปุ๊บเรายอมดีกว่าเพราะเราไม่มีเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมายของความก้าวหน้าเป้าหมายของเราก็คือการอยู่แบบเดิมนะเท่ากับเป้าหมายของเราคือการอยู่แบบเดิมเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะผ่านเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ผ่านไปหนึ่งปี2ปีสามปีเราก็แก่ไปทุกวันอย่าประมาทนะคิดว่าวันนี้20กว่าจะหกสิบไม่ได้เนะเพลอแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็อายุมากขึ้นมากขึ้นแล้ว ถ้ไม่เชื่อลองถามคนอายุห้าสิบหกสิบดูบางคนบอกทำไมต้องมองมาที่กูเลยว่าน่าจะมองตัวเองคือมองมองตัวผมเองก็รู้และว,ว่าเวลามันผ่านเร็วมากประมาทไม่ได้เลยทุกเวลาเราต้องมีสมาธิที่จะทำทุกสิ่งให้เรามีความก้าวหน้านี่คือเรื่องสำคัญทีนี้แต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของชีวิตเรา เป้าหมายของเราเราก็ต้องเจ้าของเองด้วยไม่ใช่เราทําเพื่อเป้าหมายของคนอื่นถ้าทําเพื่อเป้าหมายของคนอื่นความรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายมันไม่มีเราก็จะทําไปวันๆนะอะไรที่เราไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะทําไปวันๆเราจะไม่ได้ใส่ความสุดยอดของเราเข้าไปวันนี้มีเป้าหมายแล้วคุยกับทีมให้เขามีความรู้สึก ความสําคัญว่าต้องมีเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของเฮ้ย hey! นี่ทําเพื่อชีวิตฉันเหรอชีวิตฉันจะดีขนาดนี้เลยเหรอถ้าบรรลุเป้าหมายเนี้ฉันจะดูแลพ่อแม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมฉันจะดูแลพี่น้องได้ดีขึ้นใช่ไหมเมื่อฉันมีลูกฉันก็จะดูแลลูกได้ดีขึ้นใช่ไหมฉันจะเตรียมเพื่ออนาคตให้ดีขึ้นใช่ไหมอู้มันสําคัญขนาดนี้เลยเหรอฉันพร้อมจะเป็นเจ้าของแล้วเว้ยเฮ้ย ไอ้ธรรมดาเว้ยกานสำเร็จที่นี่นะสมมุติว่าเราเป็นตำแหน่งแพตตินัมเนี่ยได้รายได้ห้าหมื่นต่อเดือนใช่ไหมเหมือนกับเรามีคอนโดแพงๆอยู่สองห้องให้คนอื่นเช่าเลยนะคอนโดประมาณห้าล้านเนี่ยให้คนเช่าได้ประมาณสองหมื่นเองห้าล้านสองหมื่นเท่ากับเรามีสิบล้านลงทุนไปแล้วนะเป็นตำแหน่งแพตตินัมเข้าใจไหม และแพลตินัมที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากเกินเป็นแพลตินัมได้ห้าหมื่นเที่ยวนี้ได้ไปเที่ยวกระบ,บี่ด้วยโอ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> สุดยอดเราต้องปลูกฝังนะพยายามเอาสิ่งที่ผมคุยกับพวกเราไปปลุกทีมงานของเราว่าทำไมต้องรู้สึกว่าเป้าหมายนี้มันสำคัญทำไมเราต้องเป็นเจ้าเจ้าของเป้าหมายบรรลุแพลตตินัมเหมือนมีคอนโดสองหลังเลยนะหลังละห้าล้านเท่ากับลงทุนไปสิบล้านเลยนะ แต่ที่นี่ลงทุน300อบาทเองใช่ไหมสามร้อยบาทเทียบเท่าคอนโด1ิบล้าน <Yeah. S 1> ยิ่งใหญ่ไหมอ่าไปคุยแนวคิดนี้เลยแล้วให้เขาเป็นแพลตินัมนะครับอ่ต่อไปครับข้อที่3แต่และคนรู้ว่าเป้าหมายนั้นวัดยังไงเป้าหมายนั้นวัดยังไงหมายถึงว่าเช่นถ้าเป้าหมายเราคือแพลตตินัมเราต้องรู้ว่าวัดคะแนนซ้ายคะแนนขวา เท่าไรเป็นแพทตินัมวัดคุณสมบัติซ้ายขวามีบอนกี่คนเป็นแพทตินัม P ีวีของเราวัดจากการน,นำเสนอสินค้าไหนบ้างไปหากลุ่มตลาดไหนบ้างมันต้องมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เป้าหมายตั้งไว้แต่ว่าทำจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะวัดยังไง เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไม่รู้วิธีวัดว่ามันอ้วนเกินไปหรือยังเพราะว่าไม่มีไม่รู้วิธีว่ามันวัดกันด้วยกันชั่งน้ําหนักเราจะคุมตัวเองได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่รู้วิธีวัดสายตาเราเราไม่รู้ว่าสายตามองเห็นหรือมองไม่เห็นมีปัญขนาดไหนไม่มีวิธีวัดว่าสายตาสั้นหรือยาวแค่ไหนหรือเอียงแค่ไหนเราก็จะดูแลให้บรรลุปเป้าหมายไม่ได้ธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกัน มีเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องรู้วิธีวัดแล้วบอกตัวเองพร้อมกับสอนคนของเราว่ามันวัดเป้าหมายที่เส้นชัยคือวัดแบบนี้แต่ก่อนถึงเส้นชัยเราก็ต้องวัดความก้าวหน้าแต่ละอาทิตย์ว่ามันมาหรือยังมันมาหรือยังนะถ้ามันไม่มาเราเป็นยังไงเราต้องไม่อยู่เฉยเราต้องไม่นิ่งนอนใจเราต้องเต้นขึ้นมา เฮ้ยไม่ได้เลยเว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 ้ยแต่ถ้ามันไม่มาเราก็เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วก็ไปจุดธูปนะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันจะมาไหมมีใครใครทำบ้างพีวีไม่มายกมือไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยมีไหมไม่มีเราต้องรีบไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มาวะ มีใครที่มามีใครไม่มาวะ,ะแล้วคนที่มาทำอะไรคนที่ไม่มาไม่ได้ทำอะไรวะล้วก็ต้องไปปรับแก้และสุดท้ายก็อย่าลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่กูยังไม่ได้ทำคืออะไรวะนะไม่ใช่ถามแต่คนอื่นนะต้องถามตัวเองด้วยเข้าใจไหมอ่าคุยวิธีวัดแบบชัดเจนกับตัวเองและก็คนของเราคือกฎเหล็กข้อที่สามข้อที่สี่ครับแต่ละคนรู้ว่าจะบรรลุ ได้อย่างไรนั่นหมายถึงว่าคนของเราแต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้วิธีในการที่จะมองหากลุ่มตลาดเอาสินค้าไปพูดคุยเอาโอกาสธุรกิจไปพูดคุยนะคุยเสร็จแล้วก็กลับมาทบทวนเมื่อเขาอยู่ในองค์กรเราแล้วมีการให้ความรู้เพิ่มให้ความเข้าใจเพิ่มมีการเคลื่อนมาสู่ระบบในการทำให้เขามีข้อมูลมากขึ้น ทำอะไรเป็นมากขึ้นมีกําลังใจในการทําออกไปพบคนมากขึ้นเรียนรู้สินค้ามากขึ้นเจาะตลาดแบบละเอียดขึ้นนะพวกนี้คือแต่ละคนต้องรู้ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะอย่าไปบอกเขาว่าเธอไม่ต้องทําอะไรเลยเธอแค่ลงหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเธอก็นอนรอรับตังค์ได้เลยอย่างนี้จะได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้ต้องบอกความจริงว่า จะต้องเรียนรู้อะไรต้องทําอะไรต้องรับผิดชอบอะไรต้องทุ่มเทในการเปลี่ยนชีวิตนะในการเปลี่ยนชีวิตโลกยุคใหม่นี้ไม่มีใครที่ขี้เกียจขี้เกียจทําน้อยๆแล้วก็ได้เงินเยอะเละแต่ละคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อความเป็นมืออาชีพและทํางานอย่างต่อเนื่องนะทำงานอย่างต่อเนื่อง,ง,อง,อองประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราต้องถ่ายทอดเป็นเราต้องบอกคนเป็น เราอย่างงงนะเราอย่างงงต้องค่อยๆฝึกวิธีบอกคนวันนี้บอกอาจจะยังบอกไม่ดีบอกสู้อัพไลน์ไม่ได้แต่เราก็ดูตัวอย่างวิธีการบอกของอัพไลน์ที่เขาบอกเราและอัพไลน์ต้นแบบที่ดีนะที่เขาบอกเราแล้วเราเข้าใจแล้วก็จําไว้แล้วก็ไปเรียนรู้แล้วลองฝึกในการบอกคนของเรานะบอกไปบอกมาบอกไปบอกมาเราจะสื่อสารเก่งขึ้นเก่งขึ้น คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนในทุกๆอาชีพจะต้องสื่อสารดีนะสื่อสารดีซึ่งการสื่อสารดีไม่ใช่เรื่องเป็นมาตั้งแต่เกิดมันเป็นเรื่องการฝึกฝนอย่างผมก็ฝึกฝนมาเยอะเคยพูดบนเวทีแล้วคนโห่ไล่มาหลายเวทีแต่เราก็ไม่ยอมแพฝ้ฝึกอีกฝึกอีกการพูดจะดีขึ้นดีขึ้นนะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยการที่แต่ละคนรู้ว่าบรรลุได้อย่างไรเนี่ยมัน ตัวเราเป็นคนบอกคนของเรานะเราจะบอกได้เมื่อเรารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างและแต่ละเรื่องที่ว่าทำอะไรเนี่ยต้องทำยังไงเราต้องไปเรียนรู้นะเรียนรู้จากนั้นเราก็เรียนรู้วิธีบอกวิธีการพูดที่พูดแล้วคนอื่นเข้าใจแะคนอื่นไม่งงหรือพูดแล้วไม่เข้าใจผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นกฎเหล็กข้อที่สดีไหม อาล่ะก้อเล็กข้อที่หครับแต่ละคนรู้ว่าต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอะไรบ้างความรู้ความสามารถอะไรบ้างทําไมเรื่องนี้เกี่ยวกับพลังครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถเรางงง,งพอเรางงๆเแล้วทำแล้วไม่ได้ผลทําแล้วไม่ได้ผลบ่อยๆมันยากที่จะรักษาพลังเราจะเหนื่อยเราจะท้อ นะเราจะยิ่งทำยิ่งไม่ได้ผลเราจะท้อนในที่สุดเราก็จะหยุดนะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรารู้เนี่ยเราจะสนุกนะเราจะสนุกเวลาไปทำมันอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่เรารู้ว่ามีบางสิ่งต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราก็กลับมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ไปต่อนะอะไรที่เรามีความรู้ความสามารถและเวลาเราไปทำสิ่งนั้นมันจะสนุกเสมอ มันจะสนุกเช่นเราร้องเพลงเก่งเราขึ้นเวทีแล้วก็จะอินมากนะอย่างผมร้องเพลงไม่เก่งพอขึ้นเวทีผมจะเครียดมากมันไม่สนุกเพราะผมไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถผมเต้นไม่เป็นคนโค้งให้ผมออกไปเต้นผมจะเครียดมากระหว่างนั่งก็คิดในใจแล้วมึงอย่าเชิญกูนะเว้ยมึงอย่าเชิญกนะูแต่พอเชิญผมไปเต้นผมก็พยายามฝืนยิ้มไว้เต้นให้มันจบ คิดลุ้นให้มันจบเพลงนะมันไม่สนุกเพราะผมไม่มีความรู้ความสามารถแต่ถ้าใครชนผมขึ้นพูดบนเวทีมันเป็นเวทีของผมเลยเป็นดินแดนของผมเลยคุยได้ทั้งวันแบบมีพลังนะเพราะเรามีความรู้ความสามารถเรื่องนี้เช่นเดียวกันการจะทำงานให้มีพลังต้องเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของเราความรู้ความสามารถอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้เลยมีอะไรบ้าง ที่ต้องเรียนรู้จนเก่งและมั่นใจมีอะไรบ้างหนึ่งฮเอาทีละสเต็ปกันทีละสเต็ปแล้วจำง่ายๆนะเวลาเรียนรู้เราต้องจำเป็นโครงเพื่อให้มันติดหัวเราเพราะติดหัวเราเวลาคิดปุ๊บอ่ามีโครงอยู่มันจะจับความคิดไปใส่ในโครงได้เอาความคิดเราไปใส่ในโครงได้โครงที่หนึ่งคือ งานเกี่ยวกับการหาคนเข้าใจไหมหาคนหาคนเกี่ยวกับการน,นําเสนอเอ่ยหรือการพูดคุยโอกาสทางธุรกิจหรือการพูดคุยแนะนําสินค้าจนเขาเข้ามาเป็นสมาชิกและซื้อกินสินค้าพวกนี้เกี่ยวกับการหาคนหมดการโพสเฟซโซเชียลมีเดียติ๊กต็อกจนมีคนเข้ามาอินบ็อกซ์ทักทายพูดคุยรู้จักกับเราก็เป็นเรื่องการหาคนอีกนะหาคน พัฒนาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเรื่องที่สองที่เราต้องพัฒนาความสามารถคืออะไรครับหาคนถ้าเป็นชีวิตก็คือสมมตินะเป็นชีวิตคู่นะหาเมียเมียคือคนไหมคน,คนอ่าหาเมียสองรักษามเมียไม่ได้หมายถึงเราเป็นหมอนะแต่ว่าให้เมียอยู่กับเราต่อในที่นี้คือ หาคนแล้วก็ต้องรักษาคนได้รักษาคนก็มีสอนอยู่ใน e-learning และเรื่องสายสัมพันธ์นะเรื่องสายสัมพันธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยรักษาคนได้แล้วผมก็เคยสอนไปหลายๆกลุ่มละนะเรื่องรักษาคนเราเอาสิ่งนี้ไปสอนคนของเราให้เขารักษาคนเป็นพอหาคนเป็นรักษาคนได้โอ้ยสบายใจหน่อยและเว้ยแต่ถ้าสองงานนี้ทำไม่เป็นนี่มันเหนื่อยเนาะว่าไหม หาคนก็ไม่เป็นได้มาสองคนกูกาบเท้ากาบเย็นว่ามึงอย่าไปไหนนะมึงอย่าโอ้ oh, ที่รักอย่าจากพี่ไปคือเราร้องเพลงนี้ตลอดว่าที่รักอย่าจากฉันไปอย่างนี้จะไปได้ไหมหาคนรักษาคนแบบถูกต้องไม่ใช่รักษาคนแบบพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่รังแกลูกด้วยกันเอาอกเอาใจสารพัดหาคะแนนให้ นะ <g ülme> มีไหมหาคะแนนมาใส่ให้ลูกส่งสินค้าให้ทุกรายการลูกไม่ต้องทำอะไรเลยแบบนี้เนี่ยลูกจะไม่แข็งแรงและไปต่อกับเราไม่ได้นะงานที่สามคืออะไรครับงานที่สามคืออ่าเริ่มมาแล้วนะความรู้ต้องอยู่ติดติดหัวเราบ้างไม่ใช่ว่าเรียนไปกี่คอร์สกูจำอะไรไม่ได้เลยกูยต้องไป หาสมุดจดอยู่ตรงไหนประเด็นคือดันหาไม่เจออีกเพราะกูจดไว้หลายเล่มหาไม่เจอมันต้องอยู่ติดหัวเราพัฒนาคนพัฒนาคนนี่เป็นวิชาที่เป็นสเต็ปสามเพราะมันเกี่ยวกับการสอนคนการให้คำปรึกษาคนการโคสคนนะการโคสคนแล้วก็การทำตัวเองให้เป็นแบบอย่าง ว่เป็นการพัฒนาคนด้วยว่าดาวไลนา์ของเราก็ดูเราอยู่บางทีการสอนโดยไม่สอนคือการทําตัวเป็นแบบอย่างเราไม่รู้หรอกว่าเขากําลังเรียนรู้อยู่แต่มันคือการเรียนรู้ชนิดหนึ่งเมื่อเขาเห็นเรานะเห็นเราทําหรือไม่ทําอะไรเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องพัฒนาคนจากนั้นเรื่องที่4ี่ความรู้ความสามารถคือสร้างคนนะสร้างคน ให้เป็นตำแหน่งเท่าเราอย่างน้อยสร้างคนให้เป็นตำแหน่งเท่าเรานะเราคงไม่น่าเชื่อถือถ้าเราคิดจะไปสร้างคนที่ตำแหน่งสูงกว่าที่เราเป็นนะมันไม่น่าเชื่อถือนี่คือสี่ความสามารถแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเก่งในสี่ความสามารถนี้เลยนะค่อยๆทีละสเต็ปได้ไหมทีละสเต็ปแต่ว่า สเต็ปหนึ่งคือหาคนรักษาคนต้องมาด้วยกันไม่งั้นถ้ามันหาได้รักษาไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ไปมันก็หามาอันนี้ไปหามาอันนี้ไปมันจะเหนื่อยทั้งชีวิตสร้างทีมไม่ขึ้นนี่คือสาระสำคัญทีนี้ไอ้เรื่องการรักษาคนทั้งหลายเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการได้ความสามารถในการทำแล้วได้ยอดธุรกิจด้วยความสามารถในการทำแล้วได้ยอดธุรกิจ มาจากอะไรมาจากวิธีการไหนได้ยอดธุรกิจด้วยหาคนรักษาคนพัฒนาคนปั้นคนแล้วได้ยอดธุรกิจด้วยยอดธุรกิจมาจากทางไหนมาจากหาคนแล้วปิดซุปปิดเอ็กเป็นทีนี้อย่าเป็นแต่หาคนแบบ300เข้ามานะได้ไหมไมีใครถนัดแต่หา300บ้างสารภาพมาหน่อยที่ผ่านมา ช่วยเช็คดูว่าที่ผ่านมาหาคนเนี่ยเป็นสามร้อยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นซุปเป็นเอ็กกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นอะไรคิดว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรส่วนใหญ่เป็นสามร้อยเราต้องเราต้องบอกตัวเองว่าสามร้อยมันไม่ได้เป็นความภูมิใจของเราเว้ยสามร้อยไม่ได้เป็นความภูมิใจของเราเว้ย ถ้าได้สามร้อยแล้วก็รีบออกมาเสียชาติเกิดเว้ย <c oughs> ไม่ภูมิใจเว้ย <c oughs> อย่างน้อยที่สุด <c oughs> ต้องโชว์ฝีมือ <c oughs> ให้มันได้สักพันกว่าบาทได้ไหม <c oughs> สามพันไม่ได้ต้องพันกว่าบาทเว้ย <c oughs> พันกว่าบาทไม่ได้ยัง500ไม่ห้าร้อยเว้ย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เปลี่ยนความคิดนะเมื่อก่อนเอ้ยสามร้อยกูดีใจแล้วกูดีใจแล้วกูนั <c oughs> นบทันทีเลย แต่รู้ไหมว่าสามร้อยเป็นขยะเต็มไปหมดเลยไม่มีประโยชน์เลยทำไมต้องรีบปิดเพื่อให้ได้ยอดธุรกิจเพราะอะไรเพราะตอนที่เขาเจอเราครั้งแรกเขาจะตื่นเต้นกับเราที่สุด <Yeah. S 1> วุย้ย <Yeah. S 1> สินค้าดีขนาดนี้กูต้องซื้อแล้ววายซื้อแล้วว้ย <Yeah. S 1> แต่เราต้องทำตัวให้แบบน่าซื้อนะต้องพูดให้หน่าซื้อนะอ่า นี่ก็เป็นความสามารถที่ต้องพัฒนาแต่ถ้าเราพูดได้แต่300แล้วหวังกลับไปใหม่มันยากขึ้นเพราะว่าเขาฮิวแฟ้มกลับไปคนที่บ้านถามก็ว่านี่เธอไปสมัครอะไรเหรอ oh, so, องง๋อก็สักธองไงสมัครสักทมองไงที่อยู่แถวรัชดาเธอระวังนะเธออย่าเป็นหลงกลเขาละ่ะ <laughs> <laughs> ทำให้เรากลับไปตามเก็บยากขึ้นไหม <laughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ความเป็นของจริงตั้งแต่จังหวะแรกเลยเพื่อให้เขาใช้สินค้าแล้วรู้สึกโอ้โหมันสุดยอดเลยสินค้านี่ดีแล้วก็ราคาแบบคุ้มค่ามากเดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มละต้องซื้อเพิ่มละเราก็จะหาเรื่องหาประเด็นในการไปพูดคุยเพื่อบริการเขาได้ดีขึ้นนะนั้นต่อไปนี้ก็คือ300อย่าอย่าพึ่งหยุดได้ไหม ได้ไหมไดเดี๋ยวเราจะเช็คข้อมูลนะว่าต่อไปคนที่เข้าเทรนนิ่งวันนี้มีสแกนเรียบร้อยแล้วดูว่าสปอนเซอร์มาแล้วยังมี3า0รอยอยู่ไหมเอาแบบสมัครแล้วา0ร้อเหลือศูนย์คนได้ไหมไ,ไม่ได้หมายถึงว่ากูจะไม่ไปสมัครใครนะทุกรายจะต้องมียอดธุกรกิจเข้ามาทำได้ไหมไมันอยู่ที่มาตรฐานการยอมของเรา ถ้าเรายอมง่ายเราก็จะได้สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรายอมยากขึ้นเราก็จะได้สิ่งที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะเรื่องนี้เป็นมาตรฐานของเราอ่ะได้ยอดจากการปิดซุปปิดเอกคือได้ยอดธุรกิจแล้วอีกทางหนึ่งที่ได้ยอดธุรกิจมาจากไหนอ่ะอ่ะ,อะมาจากการขายถูกต้องเก่งมากมาจากการขาย ถ้าองค์กรเรามีสมาชิกที่เป็นนักขายเราก็ต้องส่งเสริมเขาเพราะว่าการขายเนี่ยมันจะทำกําไรมาใช้ชีวิตวันต่อวันได้ง่ายไม่ต้องรอรอบกันจ่ายคอมมิชชั่นแต่ได้จากวันต่อวันเลยเพราะคนเราจับเงินนี่มันจะมีกำลังใจพิเศษนะเป็นไหมถ้าใครจับเงินแล้วเฉยๆเนี่ยเงินก็จะไม่ชอบคนนั้นเขาก็จะหาเงินยากขึ้น เข้าใจไหมเมื่อก่อนผมเคยผิดพลาดน,นะจับเงินแล้วรู้สึกเฉยเฉยยิ่งจนยิ่งจนแต่พอเข้าใจวิชา้ยจับเงินเท่าไรต้องตื่นเต้นเว้ยพอตื่นเต้นปุบ๊บโอ้ยเงินมันไปชวนเพื่อนมันมาเต็มเลยนะดังนั้นสอนดาวไลเราให้จับเงินให้เร็วและจับเงินให้เร็วเข้ามาอาทิตย์แรกนี้ต้องจับเงินให้ได้ละ ไม่ว่าจับร้อยสองร้อยเขาจะตื่นเต้นทุกคนที่จับเงินจะตื่นเต้นพอจับเงินปุบ๊บพลังอารมณ์มันจะได้เราจะขับเคลื่อนต่อได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือเคล็ดลับสำคัญแรงที่สามในการได้ยอดธุรกิจคือ,อนักขยายนักขยายตะกี้สปอนเซอร์ละทีนี้ยอดธุรกิจมาจากนักขยายตรงที่เขาทำคุณสมบัติเช่น แข่งขันเราต้องดูแลให้ดีนะบางทีคะแนนเขามาแต่เขาลืมรักษายอดแล้วเราก็มาขอบริษัทต,ต่อไปนี้บริษัทจะให้ไม่ได้แล้วเราต้องเคารพกฎระเบียบเขาก็จะผิดหวังน้อยใจเลิกทําไปเลยงนั้นช่วยดูแลยอดธุรกิจจากการรักษายอดอย่างต่อเนื่องสอนทุกคนให้ดูแลเรื่องการรักษายอดอย่างต่อเนื่องอย่าให้พลาดเปน็นอันขาดทำได้ไหมได้นี่แหละ คือข้อที่หเมื่อเขารู้ว่าต้องพัฒนาความสามารถอะไรแล้วเนี่ยเราต้องหาทางพัฒนาเขานะหาทางพัฒนาเขาเวลามองเขามองตัวเองเราก็มองเขาว่ามีสิ่งไหนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงวิชาไหนเราติวเขาได้เราสอนเขาได้เราก็สอนวิชาไหนเรายังไม่ถนัดก็ใช้ของส่วนรวม ส่วนรวมมันอาจจะมาจากส่วนรวมในทีมเราหรือส่วนรวมของบริษัทเพื่อใช้ร่วมกันหรือบางหลักสูตรก็เข้าไปที่ e l e a r n i n g ต้องให้เขามีการเรียนรู้ให้ได้เมื่อมีความรู้มากขึ้นเขาจะมีพลังเพราะทำแล้วเขาจะมีความสุขสนุกมีความก้าวหน้าจนได้ผลลัพธ์ในที่สุดนะครับไปครับข้อที่6 มีระบบพัฒนางานพัฒนาคนที่ทำอย่างต่อเนื่องข้อนี้หมายถึงว่าถ้าพัฒนางานเนี่ยหมายถึงพัฒนาตัวชี้วัดของงานให้ดีขึ้นชเช่นพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นซุปเอ็กซ์ใหม่ในทีมของเราจากเดือนหนึ่งนะสมมติจากเดือนหนึ่ง,นะม,นนงมีสมาชิกใหม่เข้ามาหนึ่งรคน ปรากฏว่าเป็น300อยู่8ปเป็นซุปเอ็กอยู่20บเองต่อไปพัฒนางานก็คือเฮ้ยเราต้องตั้งมาตรฐานลวยของเราเนี่ยถ้าเข้ามาร้อยนะ60ต้องเป็นซุปเอ็กยอมรับแค่40%ที่เป็นสามอย่างนี้เรียกพัฒนางานนะพัฒนางานอ่ะของเราลูกค้าที่ซื้อต่อเนื่องเนี่ยมีอยู่แค่ จาก50คนมีซื้อต่อเนื่องอยู่20คนเองเราจะพัฒนาให้ซื้อต่อเนื่องเป็น30คนอย่างนี้เรียกว่าพัฒนางานนะพัฒนางานนะพัฒนางานเพื่อให้ผลลัพธ์มันดีกว่าเดิมมันมีมาตรฐานที่สูงกว่าเดิมในการทำงานนั้นแล้วให้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมเราเรียกพัฒนางานนะพัฒนางานมาถึงพัฒนาคนก็คือพัฒนาคนให้ มีความสามารถในการทำงานนั้นให้ดีขึ้นเมื่อเราจับคู่2อ,อย่างเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีพัฒนาคนแล้วก็ไปวัดผลงานที่ทําได้เป็นตัวบอกว่าการพัฒนามันได้ผลหรือยังไม่ใช่ว่าเข้าเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเลยในธุรกิจเกี่ยวกับสร้างธุรกิจเนี่ยเราจะวัดผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติผมเป็นศูนย์หน้าทีมฟุตบอล การพัฒนาตนของผมก็คือฝึกการยิงระยะใกล้ระยะไกลและฝึกหม่งลูกฝึกการยิงหลายจังหวะการพัฒนาผมไม่ได้วัดจากการฝึกยิงอย่างเดียวเท่านั้นมันต้องวัดผมจากการลงกี่นัดและยิงได้กี่ลูกด้วยลงกี่นัดยิงได้กี่ลูกของเราก็เช่นเดียวกันพัฒนาเสร็จปุบ๊บต้องไปวัดผลลัพธ์ นะต้องไปวัดผลลัพธ์พวกเราซึ่งเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะสูงสุดเข้าใจมากที่สุดเนี่ยจะต้องเอาวิชานี้ไปกำกับในการใช้ให้ได้อย่าให้เขาเรียนแล้วก็เพลินเพลินสนุกอย่างเดียวเพราะคนเรามีหลายแบบนะแบบที่ใช้ไม่ได้เลยคือสองแบบนี้หนึ่งไม่เรียนอะไรเลยกูก็ไปทำของกูดุยๆเลยไม่เรียนรู้อะไรเลยอันนี้ใช้ไม่ได้กับสอง เรียนรู้อย่างเดียวเลยแต่ว่าสร้างผลลัพธ์ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องเป็นประเภทที่สามคือเรียนรู้ไปแล้วก็ออกไปสร้างผลลัพธ์ได้ด้วยขนาดจังหวะแรกยังสร้างไม่ได้แต่เขาก็ยังเรียนรู้เพื่อปรับปรุงจนสร้างได้คนที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างแท้จริงจะต้องสร้างผลลัพธ์ได้เท่านั้นนะไม่ใช่คนที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะ บางคนนอกจากเอาตัวไม่รอดเอาหัวไม่รอดด้วย <Yeah. S 1> มั่วไปหมดนะเราจึงต้องเป็นคนที่บริหารทีมที่เข้าเป็นเรียนแล้วเนี่ยต้องได้ผลลัพธ์นะอย่าเรียนเพื่อเรียนต้องเรียนและเช็คกันลงทำว่าได้ผลลัพธ์ไหมวิชาถึงไหมวิชาถึงไหมนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้แล้วให้จำไว้อย่างหนึ่งก็คือ การพัฒนาคนของเราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องมันไม่มีช่วงเวลาที่หยุดพัฒนาได้เพราะเราต้องการสร้างการเติบโตแล้วตลาดมันมีการเปลี่ยนตลอดพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตลาดมันยากขึ้นมีคู่แข่งมาคอยแย่งลูกค้าเราเสมอเราจึงต้องพัฒนาให้เป็นทางเลือกที่เหนือกว่านะทางเลือกที่เหนือกว่าเกิดได้จากการพัฒนานะครับ เข้าใจไหมโอเคไปเจ็ดประเมินปัญหาในทีมให้ออกและรีบแก้ไขประเมินปัญหาในทีมให้ออกและรีบแก้ไขข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าในโลกนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหากับสร้างประโยชน์ให้คนอื่นนะร่วมแก้ปัญหาตัวเองและแก้ปัญหาให้คนอื่นและสร้างประโยชน์ให้คนอื่น เรามีหน้าที่นี้เท่านั้นเราไม่มีหน้าที่เกิดมาแล้วอยู่ชิวๆไปวันๆมันไม่ใช่ธารก,กิจของมนุษย์ในโลกใบนี้ไม่งั้นมนุษย์จะไม่ไม่มีประโยชน์เลยและจะกลายเป็นคนหนักแผ่นดินไปธารก,กิจก็คือพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมชาติเวลาอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีปัญหาบางเรื่องเข้ามาทำให้มันท้าทายเป็นบททดสอบของหนังชีวิต นะมันไม่มีหนังเรื่องไหนที่นางเอกตื่นขึ้น,นมาแล้วดื่มนมสดแล้วกลับเข้าไปนอนแล้วตื่นมาดื่มนมสดนอนกอดกับพระเอกแล้วก็ดื่มนมสดแล้วก็มากอดกันทั้งเรื่องเนี่ยมันจะไม่มีใครดูเพราะไม่ใช่ชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันเวลาคนมาอยู่ด้วยกันร้อยพ่อพันมานะต่างต่างกันเลี้ยงดูต่างสิ่งแวดล้อมต่างระดับความรู้ความสามารถมันหลากหลายมากเลย เวลามาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันยากมากที่จะทําให้คนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันร้อยเปอร์ซนว่าไงว่าตามร้อยเปอร์เซนมันต้องมีบางคนแตกแถวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเราต้องมองปัญหาในทีมให้ออกว่าปัญหาในทีมของเราเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของคนไหมบางคนเห็นแก่ตัวบางคนพูดจาไม่ดีบางคนดูถูกคนอื่น บางคนก้าวร้าวใส่คนอื่นหรือเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวินัยในการทำงานหรือเป็นปัญหาความรู้ความสามารถในการทำงานหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในทีมของเราเราต้องมองให้ออกนะแล้วก็ยอมรับมันเพื่อหาทางแก้ไขอย่านั่งทับมันไว้อย่าบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเองไม่ต้องไปยุ่งมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง มันจะไม่ผ่านแล้วมันจะทำลายพลังทีมเราถ้ามีคนที่มีปัญหาอยู่ในนั้นเรอไม่แก้บางคนพ้นพิษพูดลบตลอดเอาเปรียบคนอื่นตลอดถ้าเราไม่แก้มันจะไม่ได้หรือองค์กรเราบุกขยายตลาดใหม่ไม่ได้เลยคนเก่าก็ไม่ต่อาอยุล่อยหลอไปทุกวันเราต้องยอมรับความจริงนี้แล้วมองว่ามันเป็นปัญหาเพื่อที่จะ ออกแบบในการแก้มันนะออกแบบทุกปัญหามันมีวิธีการแก้เสมอขอให้เราตระหนักรู้ปัญหาและตัดสินใจที่จะแก้มันพอตัดสินใจที่จะแก้มันเราจะแก้มันได้นะดังนั้นต่อไปนี้ลองไปวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ดูนะปัญหามีไม่กี่ประเภทหรอกเราจัดดูหนึ่งปัญหาเป็นเรื่องคุณลักษณะของคนที่อยู่ร่วมกันบางคนเอาเปรียบนะบางคนขี้โมโหบางคน พูดลบคิดลบบางคนชอบนินทาบางคนชอบยุแยงแต่แขงรั่วทําให้คนทะเลาะกันนะบางคนกินแรงคนอื่นหรือเป็นปัญหาเรื่องความรู้ความสามารถปัญหาในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ไม่มีความรู้ก็ยังไม่มีความสามารถในการเรียนรู้อีกใครมีปัญหาอะไรรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับผลงานที่มันต้องมาแต่มันไม่มา ปัญหานิสัยคนต่างๆนะแยกออกมาปุ๊บปุ๊ปปแล้วก็หารือกันที่จะแก้ปัญหาเอาวิชาต่างๆที่เรียนมาทําความเข้าใจแล้วไปดูว่าวิชาที่เรียนมาเนี่ยสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาเรื่องไหนได้บ้างนะเราต้องแก้ปัญหาเมื่อแก้ปัญหาได้เราจะไปต่อได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้เราจะวนอยู่กับที่นะให้ยอมรับเรื่องนี้นะครับ แปดครับ <c oughs> กฎข้อที่แปดก็คือทำทุกทางให้ทีมมีความก้าวหน้าอย่างถูกต้องนะทำทุกทางให้ทีมมีความก้าวหน้าอย่างถูกต้องอ่าคือความก้าวหน้าของทีมเนี่ยมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะ ของทุกๆก,การฝึกฝนของมนุษย์ทุกๆเรื่องที่มนุษย์ทำถ้าเรามีความก้าวหน้าเราจะมีกำลังใจนะเช่นสมมติว่าฝึกวาดรูปถ้าเริ่มวาดรูปได้ดีขึ้นก็มีกำลังใจฝึกร้องเพลงเริ่มร้องได้ดีขึ้นมีกำลังใจฝึกพูดพูดได้ดีขึ้นมีกำลังใจเข้ายิมเล่นได้ดีขึ้นมีกำลังใจซ้อมวิ่งวิ่งได้ดีขึ้นมีกำลังใจความก้าวหน้าทำให้คนมีกำลังใจ เราจรึงต้องจับตรงนี้ให้ได้ทีนี้ก่อนจับความก้าวหน้าเนี่ยเราในฐานะที่เป็นบอสเนี่ยนะอย่างน้อยต้องมีคนตามเราอยู่หลายคนนะเราเรียกว่าเราเป็นทั้งผู้ตามแล้วก็ผู้นําคนอื่นด้วยนะตอนนี้ผมพูดถึงบทบาทของการเป็นผู้นําละนะบทบาทของการเป็นผู้นําเราลองสังเกตดูว่าผู้นําไม่ใช่แค่คนที่มีตําแหน่งเท่านั้น แต่หมายถึงว่ามีคนเดินตามนะผู้นำคือคนที่มีคนเดินตามระหว่างที่เราทำงานอยู่เราลองทบทวนดูซิว่ามีใครเชื่อฟังเราบ้างนะมีใครที่คุยกับเราแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราพูดบ้างมีใครที่จะพร้อมทาในสิ่งที่เราแนะนำขับเคลื่อนไปพร้อมกันบ้างอ่าหมายถึงเฮ้ยมีใครเดินตามกูเปล่าวะ แต่ถ้าเราเดินไปคนอื่นยังอยู่ที่นั่นแล้วมันทำท่าเดินไปคนละทางเลยแปลว่าเราต้องมาทบทวนตัวเองนะว่าความสามารถในการนำคนอื่นเป็นยังไงบ้างหนึ่งก็คือมีคนเดินตามเราไหมสองคนที่เดินตามเราเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากเขามาจากบ้านเลยไม่เคยอยู่ในสังคมในกลุ่มเราในทีมเราเขามีความคิดมีพฤติกรรมนิสัย ความรู้อีกแบบหนึง่งแต่พอมาที่เราเราก็จะมีรูปแบบของคนที่เรารู้ว่าต้องเขยา่าเขยา่าเขยา่าจนมีรูปร่างประมาณนี้มีความคิดความรู้ความสามารถประมาณนี้มีพลังงานมีความกระตือรือร้นมีความรู้ความสามารถประมาณนี้เราก็ต้องดูว่ามีใครกี่คนที่เปลี่ยนแปลงบ้างเพราะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลย เขาจะสร้างผลงานแบบฉบับของเราไม่ได้ถ้าเขามาจากบ้านยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาจะสร้างผลลัพธ์ไม่ได้เราก็ต้องเช็คดูว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนทางความคิดการพูดการลงมือทํำไหมเปลี่ยนเรื่องความรู้ความสามารถเปลี่ยนเรื่องผลงานบางด้านหรือย,ยังมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะหลักการของเราก็คือถ้าเราเป็นต้นแบบที่ถูกต้องเราทําให้คนของเราเนี่ยคิดพูดและทําแบบที่เราทํา เชื่อแบบที่เราเชื่อผักดันแบบที่เราผลักดันมันก็จะมีความก้าวหน้าแล่ละนะดูว่ามีใครเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคนไหนที่ยังดิบเหมือนเดิมให้เราตีค่าเลยว่าคนนั้นจะยังสร้างผลลัพธ์ไม่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะผลลัพธ์คุณจะไม่เปลี่ยนชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยนนะตัวคุณไม่เปลี่ยนพอเขามีการเปลี่ยนแปลงปุบ๊บเราก็เช็คสเต็ปสามว่า มีความก้าวหน้าไหมคนที่เปลี่ยนแปลงทุกคนจะต้องมีความก้าวหน้าถ้าเขาลงมือทำนะถ้าเขาลงมือทำถ้าเราเห็นเขาเปลี่ยนแปลงแต่เขายังไม่มีความก้าวหน้าแปลว่าการลงมือทำหลังจากเปลี่ยนแปลงเขาไม่มากพอการเปลี่ยนเรื่องการกระทำไม่มากพอเราก็ไปดูแลจุดนั้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ถูกใช้ในการลงมือทำพอลงมือทำมากพอก็จะมีความก้าวหน้า พอมีความก้าวหน้าเราผลักดันต่อไปปุ๊บจะมีคนบนรรลุเป้าหมายเมื่อมีคนบนรรลุเป้าหมายทันทีที่บรรลุเป้าหมายเขาจะมีอารม Yes I can เฮ้ย Yes I can หนึ yes, can ่งสองสามตะโกนอารมณ์นี้พร้อมกันนะ Yes I can นะคิดถึงคิดถึงความก้าวหน้าตามลำดับมาถึงเดือนที่ขึ้นเดือนที่เก้าแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะบรรลุเป้าหมายแน่นอน พราะเรามีความก้าวหน้าแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นเดือน30กันยาบรรลุเป้าหมายแล้ว1 2 3 yes yes I can นะ1 2 3 yes 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 ah yes okay. ต่อไปนี้เวลาบริหารตัวเองบริหารร่วมกัน และบริหารทีมเช็คสี่ลำดับเสมอหนึ่งมีใครตามเราไหมหมายถึงว่าเข้าใจสิ่งที่เราพูดพร้อมที่จะก้าวตามเราไหมสองไอคนที่ก้าวตามเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างนั่นแปลว่าเราต้องรู้จักเขาก่อนเข้ากระบวนการกับเรานะต้องรู้ before แล้วก็รู้การเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงปุบ๊บเช็คเรื่องที่ส มีความก้าวหน้าอะไรบ้างสเต็ปความก้าวหน้าคือสเต็ปที่ได้กำลังใจให้จำไว้คนมันจะท้อสุดชีวิตคนจะท้อสุดชีวิตเมื่อทำแล้วไม่ได้ผลแต่ถ้าได้ผลก้าวหน้าคนจะมีกำลังใจและพร้อมที่จะทําต่อจนบรรลุเป้าหมาย <c oughs> เข้าใจสี่ขั้นนี้นะแต่ว่า ทุกสิ่งไม่มีเรื่องมวนเดียวจบหมายถึงว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ทำได้สมหวัง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 เงินติดล้อจนบรรลุเป้าหมายเลยมันจะไม่มีอารมณ์นี้มันจะมีแบบมีความก้าวหน้าสมหวังเจอโจทย์ยากไม่ได้ผลทำต่อเจอโจทย์ยากไม่ได้ผล เจอโจทย์ยากไม่ได้ผลช่วงนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราในฐานะผู้นำเราต้องส่งกำลังบำรุงทางด้านจิตใจให้เป็นเชียร์อัพให้เขายังคงมั่นใจว่าเดี๋ยวเรียนรู้จากมันแล้วมันจะทำได้เรียนรู้จากมันแล้วมันจะทำได้จนให้เขาเจอผลลัพธ์ที่เขาทำได้อีกครั้งหนึง่งก็คือพลังช่วยชีวิตเขาละพลังต่อยอดเขาละนะช่วงแรกเราประครับประคอง แต่การทำได้มันจะเป็นยาชูกำลังชั้นหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเขาเราประครับประคองช่วงที่เขาทำไม่ได้จนเขาทำได้จะมียาชูกำลังประจำตัวแล้วเขาก็ทำต่อเมื่อไม่ได้เราก็ส่งกำลังใจต่อเนื่องแล้วเขาทำได้อีกทุกครั้งที่ทุกครั้งที่คนต่อสู้กับปัญหาแล้วก็ทำได้เนี่ย มาตรฐานความอึดคนจะถูกยกระดับขึ้นถูกยกระดับขึ้นแล้วก็สู้อีกสู้อีกเราก็เชียร์ให้เขาสู้แล้วเขาทําได้อีกความอึอออดอจะสูงขึ้นสู้อีกสู้อีกสู้อีกเราเชียร์เชียร์สู้ทําได้ความอึดจะสูงขึ้นจนสุดท้ายความอึดจากจุดเริ่มต้นอยู่ระดับนี้เราทําต่อเนื่องกับเขาสามเดือนหกเดือนความอึดสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้ เมื่อขึ้นมาระดับนี้ได้แปลว่าปัญหาที่อยู่ระดับต่ำกว่าความอึดเขาเนี่ยเขาจะจัดการได้โดยเราไม่ต้องไปเชียร์อัพเหมือนเดิมละไม่ต้องเชียร์อัพเหมือนเดิมละเขาจะมีความก้าวหน้าขึ้นแล้วเราก็เชียร์อัพตอนเขาแก้ปัญหาระดับเดียวกันที่เขาพลังยังไม่ถึงเราก็เชียร์อัพต่อเชียร์อัพต่อพอเขาชนะยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกสุดท้ายเขาเป็นผู้นำคนต่อจากเราเราก็เท่ากับมีแขนขามาช่วยขยายธุรกิจละ นึกพาบอกไหมถ้าทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีใครทุกๆเรื่องก็มาที่กูหมดไม่มีใครช่วยกูแก้เลยขี้เยี่ยวไม่ออกก็มีแต่กูเท่านั้นเป็นแบบนี้แปลว่าเรายังไม่สามารถสร้างผู้นำคนต่อจากเราได้นึกภาพบอกไหมภารก,กิจเราคือต้องทําไปสร้างผู้นำไปด้วยนะครับเอาละมาผ่านไป8ดข้อแล้วเนี่ย คิดว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะไหมเยอะไหมเยอทำให้มั่นใจขึ <ables> <ception survivor> ้นไหมว่าได้ไปกระบี่นะมั่นใจไหมมั่นใจกี่เปอร์เซนกี่เปอร์เซนกี่เปอร์เซนอ่าเยี่ยมกดข้อที่9นะครับใช้ทั้งการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจและการสื่อสารสองทางอ่า หมายถึงว่าเวลาเราจะทําให้ทีมเรามีพลังที่ดีเนี่ยเราต้องใช้การพูดด้วยนะเนเวลาคนได้พลังจากเรานี่มาจากหลายทางทางที่หนึ่งจากการปรากฏตัวของเราป๊อปพอผมปรากฏตัวต่อหนนะ้าพวกเราพวกเราได้พลังสูงขึ้นไหมสูงขึ้นไหมบางทียังไม่พูดอะไรพลังก็สูงขึ้นละทีนี้ เราจะทำแบบนี้ได้เมื่อเราเป็นต้นแบบของคนอื่นเราเป็นต้นแบบในในสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากเป็นเหมือนนะอยากเป็นเหมือนนั่นก็คือเป็นคนที่มีพลังงานมีความกระตือรือร้นเป็นคนที่คิดบวกสร้างผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตช่วยเหลือผู้คนถ้าเราเป็นคนนี้ได้แล้วก็ ดูแลรูปร่างตัวเองนิดหนึ่งนะถ้าผมมาแบบพุงพุยเนี่ยพลังที่ส่งให้พวกเราก็จะลดลงนะเราก็าจ,จะคิดว่าเอ๊ะทำไมาอาจารย์แกไม่เป็นลดพุงซะบ้างวะปล่อยให้อ้วนขนาดนี้ได้ผมก็ต้องไปดูแลตัวเองให้หน้าท้องแบนราบเพราะรู้ว่าอยู่กับพวกเราต้องได้พลังเต็มที่นะผมก็ต้องไปทําทรงผมให้มันดูพอมีพลังไม่ปล่อยกระเซาะกระเซิงนะพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องบุค,คลิกภาพที่เราจะต้อง ดูแลตัวเองทั้งการแต่งกายแล้วก็ทรงผมสารพัดความสะอาดในตัวเราการยืนการเดินการนั่งการใช้สายตาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการส่งพลังให้คนอื่นได้หมดเราจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยการอุทิศความสำคัญให้กับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะ เราจะจุดประกายความเชื่อให้คนอื่นได้เสมอจากหลักฐานที่เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะจงเป็นคนนี้อุทิศตนให้กับการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไว้เมื่อไหร่ที่เป็นแพตตินัม r u ูบี้ไดมอนแล้วมาดูบุคลิกภาพกันนะว่าเปลี่ยนขนาดไหนช่วยทำเบฟอร์อัปเตอร์ไ้ด้วยแต่ละคนนะเคยเห็น b e ฟอร์อั t เตอร์ของผมไหมตอนเปิดบริษัทนี่เหมือนลุงแก่ๆเนาะ ตอนนี้เป็นไงดูหนุ่มขึ้นไหมหนุ่มขึ้นเยอะไหม <Yeah. S 1> เรียกว่าทํา before a f t e r แล้วเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นช่วยถ่าย b e ฟ o r e ของตัวเองไว้ด้วยนะและเก็บการเปลี่ยนแปลงแต่และช่วงเวลาบันทึกเวลาไว้ด้วยเรื่องนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เยอะนะครับจากนั้นพลังคนมาจากการสื่อสารด้วยถ้าเราเป็นคนสื่อสารไม่มีพลัง เวลาอยู่ร่วมกับผู้คนแล้วเราพูดเนิบๆนะอาละพวกเราวันนี้นี่เราจะมาโคชิ่งบอนแนนดับกันช่วงบ่ายๆแบบนี้รู้นะว่าแต่ละคนน่าจะเหนื่อยเพลียและมีโอกาสง่วงมากผมก็จะใช้เวลาตรงนี้พูดเพื่อให้พวกเราหลับไปเลย <c oughs> อย่างนี้คนจะไม่พร้อมรับสารจากเรา เขาก็จะไม่ได้รับพลังงานนะเราจึงจําเป็นต้องไปฝึกวิชาการถ่ายทอดที่ส่งพลังด้วยเมื่อเราส่งพลังเราจะส่งทั้งสาระส่งทั้งพลังงานส่งทั้งอารมณ์ความรู้สึกส่งทั้งสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้สึกและสิ่งที่เขาเข้าใจนะเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยไม่ใช่ส่งเรื่องเนื้อหาอย่างเดียวนะมันส่งอารมณ์ด้วยส่งความรู้สึกด้วยส่งสิ่งที่เขาเห็นด้วย ส่งสิ่งที่เขาต้องเข้าใจด้วยอพวกนี้มันก็จะทำให้คนมีพลังฟังมาถึงตรงนี้พวกเรามีพลังเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้นไหมมีไหมอ่นี่คือรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่ผมสอนไปแล้วผมก็ทำตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับสื่อสารสองทางในที่นี่หมายถึงว่าเน้นสื่อสารสองทางก็เหมือนที่ผมทำนี่แหละมีถามพวกเราให้พวกเราตอบ พวกเราแสดงออกแต่อีกแบบหนึ่งก็คือสื่อสารกันสองคนเล่ากับดาวไลน์ของเราเน่เากับดาวไลน์ของเราก็คุยสะท้อนจุดเด่นของเขาให้เขารับรู้ชื่นชมเขาพร้อมกับคุยสะท้อนจุดที่ถ้าเขาปรับปรุงได้เขาจะไปได้ไกลกว่านี้ต้องพูดคุยกันคนต่อคนเพราะเวลาคุยในห้องมันเหมารวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าใครต้องเป็นเหล่าตรงไหน ใครจมูกโด่งแล้วใครจมูกแบนก็ต้องไปเหลาพิเศษนะผู้หญิงจะรู้ดีเรื่องจมูกแบนจมูกโดง่งนะ <c oughs> สื่อสารสองทางแบบสองคนจะช่วยเรื่องนี้ของเธอนี่สปอนเซอร์ไม่มีซุปเอ็กเข้ามาเลยก็ฟีดแบ็ติวเข้มเรื่องซุปเอ็กของเธอสินค้ามันขายแต่เรื่องตัวนี้ตัวเดียวเลย เธอเรียนรู้เพิ่มอีก3ตัวได้ไหมสามรายการได้ไหมอ่าอย่างนี้เรียกว่าการฟีดแบ็กคนต่อคนแล้วทาให้เขาเข้าใจทําให้เขามองเห็นโอกาสในการสร้างการเติบโตได้มากขึ้นนะครับเอาละไปแล้ครับ10ต้องกล้าจัดการคนกินแรงและคนพ้นพิษในระบบ ในระบบเราเป็นมนุษย์ที่มีหลายระดับจิตใจบางคนก็จิตใจแร์กับคนอื่นบางคนก็จิตใจหาหาทุกช่องที่ตัวเองได้เปรียบทําน้อยแล้วให้ได้มากสุดอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยให้อยู่นานมันจะทําลายกําลังใจของคนที่ทํางานแล้วทําไปก็เหนื่อยอเพราะมันทําเหมือนกับว่าส่งให้บางคนที่ไม่ทํางานได้เยอะเราเราในฐานะผู้นํา เราต้องกล้าแก้ปัญหานี้อย่าปล่อยให้มันอยู่นานเพราะปล่อยให้อยู่นานมันสร้างพลังทีมยากนะพลังทีมก็จะมีแต่เรื่องพอเราจะบุกค,คิดถึงคนนี้ทีไรอ๋อกูหมดแรงนะ้กูหมดแรงเราก็ต้องกล้าหาญในการจัดการเรียกมาพูดคุยเพื่อให้เข้าใจนะให้เข้าใจกันอยู่ร่วมกันแบบเป็นทีมไม่งั้นมันทำลายคนส่วนใหญ่ ที่เขามีความหวังมีความฝันเขาอยากจะล่าความสําเร็จมองเป็นโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตแต่ดันมาเจอสังคมนี้เข้าพอดีซึ่งเราเป็นผู้นําที่รับผิดชอบเราก็ต้องกล้าเข้าไปพูดคุยเพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงนะครับให้มีเขาเรียกว่าให้ทีมของเราอยู่ร่วมกันแบบมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันรับผิดชอบในภารกิจเดียวกันอะไรเป็นบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ละคน เป็นหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบทำให้เต็มกำลังทีมของเราก็จะมุ่งไปข้างหน้าได้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องกล้าหาญแต่ว่าการจัดการเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพราะว่าด้วยความเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากยุ่งกับใครนะเราอยากมีพลังไม่อยากทำให้ใครเหม็นหน้าเราอยากให้คนพออยู่กับเราได้แต่มันจะทำลายองค์กรส่วนรวมเราจึงต้องกลา้านะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เลือกทำแต่สิ่งที่ทำให้คนชอบเรา,อาขอบคุณครับสิเ็ดปั้นผู้ชนะผู้สำเร็จระดับต้นและระดับกลางอย่างต่อเนื่องอเราต่อไปนี้เนี่ยภารก,กิจเรานะต้องปั้นผู้สำเร็จระดับต้นระดับต้นในที่นี้เราเรียกว่าระดับบอนซิลเวอร์กันกน,นะบอนซิลเวอร์เป็น ระดับต้นนะระดับต้นเราต้องฝึกวิชาวิชาวางแผนเพื่อเป็นบอนเป็นซิลเวอร์ต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรต้องทำอะไรได้มีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วจะต้องประกบการทำงานร่วมกันยังไงวิชานี้ถ้าเราเลือกธุรกิจนี้เป็นอาชีพเราเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของธุรกิจ ถ้าเราฝึกปั้นคนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นธุรกิจไม่ได้เนี่ยตำแหน่งต่อไปมันก็ไม่ได้ล้นะเราต้องบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นกันเว้ยกูต้องฝึกวิชานี้ให้ได้นะผมก็มีปณิธานตรงนี้ของผมนะเฮ้ยเป็นไงเป็นกันเว้ยเป็นซี o บริษัทวิชาไหนที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้ในทุกวันนี้กูต้องเข้าถึงและเรียนรู้ให้เข้าใจเอามาใช้ให้ได้ ผมก็บอกตัวเองนะว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมอทุกวันก็จะศึกษานะแม้ว่าอายุจะห้าสิบปลายปลายแต่กูก็ยังศึกษาอยู่ไม่มีวันยอมนะเวลาต้องการกำลังใจเนี่ยผมก็ไปดูตัวอย่างไอ้นักกีฬาที่ดังๆระดับโลกดูตอนมันฝึกซ้อมว่ามันฝึกซ้อมยังไงบ้างมีโปรแกรมอะไรบ้างวะที่มันฝึกซ้อมเหนือความเป็นมนุษย์เนี่ยที่มันยอมเหนื่อยมากกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ย ผมก็เอาโปรแกรมนั้นมาแปลงเป็นโปรแกรมพัฒนาตนว่าเฮ้ยกูต้องยอมเหนื่อยเหนือมนุษย์ในช่วงเตรียมตัวนะเว้ยเวลาแข่งจริงกูจะได้ชนะได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยเหนือมนุษย์ในช่วงเตรียมตัวของเราจะไม่ค่อยมีหลักาเวลาไปส่งมอบจะชนะใจคนอื่นไม่ได้นึกออกไหมผู้สำเร็จระดับต้นต่อไปนี้ก็คือถ้าใครมีผังองค์กรอยู่แล้ว เราลองเลือกดูซิว่ามีใครในองค์กรที่เลือกมาปั้นเป็นบอลเป็นซินเวอร์ได้บ้างแตช่วยเลือกดูนะแต่ถ้ายังไม่ได้ภาร,รกิจเราคืออะไรหาใหม่นะภาร,รกิจคือหาจนได้เข้าใจไหมเอาแล้วหาคนแบบไหนฮคนที่เอาจริงคนที่เหมาะเนี่ย วัดยังไงว่ามันเราเห็นมันชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นคนแบบไหนอะ <c oughs> มันก็เป็นคนคล้ายๆเรานี่แหละทำไมคนคล้ายๆเราทำไมเพราะอ่าเพราะว่าเราเป็นบอนซซินเวอร์โกแพลตตินัมแล้ว ถ้าเราไปหาคนคล้ายๆเราแบบนี้คิดว่าเขาเป็นได้ไหม <Yeah. S 1> นั้นเป็นอังงงว่าใครเหมาะเนี่ยให้คิดว่าคนคล้ายๆเราได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ต้องหน้าตาคล้ายๆเรานะ <Yeah. S 1> เอาความรู้สึกความปรารถนาคล้ายๆเราได้ไหม <Yeah. S 1> อโอเคเยี่ยมมากจากนั้นปั้นระดับกลางด้วยระดับกลางในที่นี้ผมให้เป็น <c oughs> โกกับแพทตินัมก็แล้วกันนะ ั้นโกกับแพตตินัมแน่นอนว่าถ้าใครในห้องนี้ยังไม่เป็นโกหน้าที่สำคัญก็คือเราต้องทำงานร่วมกับอัปไลน์เพื่อทำให้ตัวเราเป็นโกมีใครยังไม่เป็นโกกับแพตตินัมขอดูมือหน่อยอ่าเยอะเลยทำงานร่วมกับอัปไลน์วางแผนวางแผนนี่วางแผนเป็นโคเดือนไหนเนี่ยเดือนนี้เลยนะอ่าสุดยอดมากวางแผนกับอัปไลน์เลยอัปไลน์ มันมีไฟรารถนาต้องเป็นโกเดือนนี้ให้ได้เรามาวางแผนร่วมกันอับไลคืนนี้ไม่ตีสามไม่นอนไว้ต้องเอาแผนงานที่ชัดเจนที่สุดมาร่วมกันทางานเป็นทีมเพื่อเป็นโกให้ได้เพราะถ้าฉันเป็นโกอับไลก็มีโอกาสเป็นลูบี้ไว้เข้าใจไหมเวลาทํางานมันต้องมันแบบนี้ไว้ อย่าเป็นหลบในมุมห้องคนเดียวแล้วคิดว่ากูจะเป็นโกยังไงได้ไหมเด้งอัพไลน์เข้ามาร่วมมันต้องมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะเอาละระดับกลางทีนี้ถ้าเราปั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมก็คือพลังในการเคลื่อนต่อนะโมเมนตัม um เรียกว่าพลังในการเคลื่อนต่อโอ้เราก็ปั้นบอลซินเวอร์โกแพทเทนัมได้ เดี๋ยวชุดนี้มันก็ไปปั้นต่อๆกันอ,อ,อีกแล้วเว้ยบอลซินวอโกแพทเนนมโว้ยหมุนเวียนทั้งปีเลยโว้โยมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วเ <Yeah. S 1> ว้ยว่าจัดงานสังสรรค์ต้องเหมาสองโรงแรมแล้วเว้ยโรงแรมเดียวเอาไม่อยู่เด <Yeah. S 1> <laughs> ึกภาพนี่ออกไหมก <laughs> ูจะได้วิ่งไปสองโรงแรมเนเสร็จโรงแรมนี้เสร็จไปอีกโรงแรมหนึง่ง <laughs> นึกภาพเนาะสนุกไหม บางคนบอกอสองโรงแรมคงไม่สนุกเท่าไหร่เอาโรงแรมเดียวก็พอสิบสองครับคุณต้องเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองเป็นไดมอนด์ค่อยเป็นต้นแบบนะเราเป็นต้นแบบได้ทุกๆตํตำแหนง่ง เพราะว่าเราสามารถสวมวิญญาณคนที่เป็นต้นแบบได้ในนาทีนี้เลย <Hey. S 1> ไม่ใช่ว่าต้องสำเร็จแล้วค่อยเป็นต้นแบบคนสำเร็จนะ <Hey. S 1> แต่กูสำเร็จทางอารมณ์ความรู้สึกได้เว้ยเฮ้ยทำไมตำแหน่งบอลแต่กูรู้สึกเหมือนกูเป็นไดมอนด์วะ <Hey. S 1> มีพลังที่ยิ่งใหญ่เว้ย <Hey. S 1> กูไม่ธรรมดาเว้ย <Hey. S 1> กูจะต้องมีทิพนช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักหมื่นคนเว้ hey. วันนี้แม้จะมีอยู่สองคนก็ตามแต่กูต้องมีหมื่นคนให้ได้ <Yeah. S 1> นึกออกไหม <Yeah. S 1> ทุกๆความยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเสมอเราไม่สามารถเกิดมาแล้วอยู่กับสิ่งยิ่งใหญ่ได้เลย <Yeah. S 1> แต่เราจะยิ่งใหญ่เมื่อเราคิดถึงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น <Yeah. S 1> แม้ไม่ได้เป็นคนยิ่งใหญ่ในวันนี้ แต่กูคิดถึงแต่กันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เว้ย <S <S 1> <S 1> นึกออกไหมอ่าเอาไปนี้ช่วยพัฒนาระบบความคิดคนต้นแบบเวลาเจอปัญหาแล้วคิดแบบไหนอ่าถ้าเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยเจอปัญหาปุบ๊บเฮ้ยปัญหามาอีกแล้ว ทำไมชีวิตก AL ูเจอแต่ปัญหาวะางนก็ปัญหานี่ก็ปัญหานั่นก็ปัญหาปัญหาทั้งนั้นเลยอย่างนี้จะยิ่งใหญ่ไหมเวลาเจอปัญหาคิดยังไงฮานทาทายดีเว้ยกูจะจัดการไม่ได้อยู่มัดปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มเว้ย ต้องแก้ไขได้มันต้องมีทางออกพลังงานมันพอไว้กูจะหาความรู้จากไหนได้บ้างปรึกษาใครได้บ้างแต่ยังไงก็ต้องไปให้ได้แก้มันให้ได้สำเร็จให้ได้คนรออยู่เป็นหมื่นเป็นพันไว้นี่คือคิดใหญ่นะคิดใหญ่เสร็จปั๊บจากนั้นเดินแบบมีพลังหน่อย เดิมทีเดิมทีสมมติเราเป็นคนตัวเล็กๆออมาโอ,โอ้ต้องใจต้องไปกราบผู้มุงหวังคนนี้ละกว่าจะยอมมาอยู่ในทีมเราต้องกราบเช้ากราบเย็นเช่วนี้เปลี่ยนไหมไอสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือส่งมอบคุณค่ายิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือชีวิตผู้คนไว้คนต้องการสุขภาพดีต้องการมีไรายได้ที่ดีขึ้น ฉันนี่แหละเป็นคนส่งมอบโอกาสเหล่านี้ให้ออถ้าลองฉันไม่ส่งมอบแล้วก็คนอื่นก็ต้องจนต่อไปละสิฉันมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เว้ยได้ไหมไรับรู้คุณค่าตัวเองได้ไหมไอ่านี่คือความยิ่งใหญ่จังนั้นคิดใหญ่วันนี้แม้จะเป็นบอนแต่ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้เพื่อทำให้ตัวเรามีความก้าวหน้ามีความสามารถมีความน่าเชื่อถือ แล้วสามารถสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่จากบอลไปเป็นโกเป็นแพทินัมแพทเทนัมแล้วฉันจะสร้างอีกสองแพทินัมเพื่อเป็นไดมอนด์เว้ยฉันนี่แหละตัวจริงไม่ใช่ตัวสำรองนะเว้ยฉันเป็นตัวจริงเว้ยน, <laughs> นี่คือความรู้สึกว่าเราเป็นคนนี้แล้วนะถ้าเราใช้ กฎเหล็ก12ข้อนี้อย่างเข้าใจแล้วใช้กับตัวเราและคนของเราอย่างต่อเนื่องนะคนมันร้อยคนอาจจะไม่ได้ตามเราในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดร้อเร์ซเราเลือกใครบางคนได้ไหมไใครบางคนที่สร้างผลลัพธ์และสร้างความเชื่อให้กับคนอื่นต่อๆกันไปได้ไหมไเมื่อเรามี ตัวเราคนเดียวที่สำเร็จแล้วเรายืนหยัดสร้างอีกสิบคนให้สำเร็จสร้างอีกร้อยอีกพันให้สำเร็จความน่าเชื่อถือก็จะยิ่งขยายวงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเราสามารถเป็นคนที่สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ <Yeah. S 1> นึกภาพออกไหมโอกาสที่ประจวบเหมาะมันมาอยู่ที่ซักเซ็หมอแล้ว สินค้าพร้อมบริษัทพร้อมสนับสนุนผู้กอ่อตั้งผู้บริหารทีมงานพร้อมสนับสนุนมีหลักสุดยอดเยี่ยมระดับโลกส่งให้พวกเราอย่างต่อเนื่องเลยเกำกับดูแลใส่ใจชีวิตของพวกเราอย่างละเอียดมีรางวัลชีวิตให้เป็นช่วงๆช,ช่วงต่อไปก็คือที่กบีนึกภาพออกไหม เราต้องต่อเรื่องราวชีวิตของเราให้เป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานว้ย,ยมีเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต่อสู้ปัญหาเอาชนะอุปสรรคปัญหาเจอแผนการเจอกันเรียนรู้พัฒนาตนเจอกันลงมือทำเจอกันสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วเราชนะไปร่วมกันกับคนอื่นๆอีเกเป็นพันเป็นหมื่นคนชีวิตนี้สวยงามไหม ชีวิตนี้สวยงามนะต่อไปนี้ในแต่ละสายงานนะยึดไดมอนด์ของตัวเองเป็นหลักใครที่สปอนเซอร์อันนี้เดียเด่ยวๆนะใครที่สปอนเซอร์ได้เดือนละ 2x รวมกันได้ 6x เดี๋ยวไปดื่มกาแฟอร่อยๆกับซีออล้วไปดื่มกาแฟฟินๆกัน เดี๋ยวจะหาคุกกี้อร่อยๆอไปเสิร์ฟพร้อมกาแฟด้วยคิดว่าดีไหมใครที่ได้ไปดื่มกาแฟแล้วถ้าชนะกระบี่ก็ยังได้ไปดื่มกาแฟที่กระบี่อีกด้วยโอ้โหสุดยอดใครจะไปยกมือขึ้นสัญญาได้ไหมว่าจะทำให้ได้ดอย่าให้ผมแต่งตัวรอเกอร์นะ ได้ไหมเดี๋ยวไปเหมาร้านกาแฟแล้วถูกคิดเงินฟรีไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องดื่มคนหนึ่งร้อแก้วนี้ไม่ได้นะผมจะเมากาแฟเป็นเดือนเลยไม่ได้นะช,ช่วยกันรับผิดชอบได้ไหมไช่ช่วยกันย่อยทำความเข้าใจวิชาวันนี้และใช้แบบละเอียดอ่อนได้ไหมใช้ใช้แบบต่อเนื่องได้ไหมใช้ใช้จนเต็เงบรรลุปเป้าหมายเดือนนี้ได้ไหมใช้ใช้จนเต็มบรรลุเป้าหมายปีนี้ได้ไหม ใช่จนบรรลุเป้าหมาย3ปีนี้ได้ไหมได้นอกจากตัวเองบรรลุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายเป็นทีมอย่างน้อย10คนได้ไหมได้ถ้าใครมั่นใจได้แน่นอนเซ่อเซ่อเซ่อลุกขึ้นมาดับไฟให้ไฟกับเพื่อนสิคนไว้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลย คืนเวทีนี้กับ MC แล้ะครับ